เสือกไปต่อยหน้าแฟนเก่าเพราะมือลั่นมาตาฟักก้าเย้เย้พี่คงจะตีมากไปใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอก็ให้เธอแต่เสือกไม่พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนที่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจ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 ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดร้าวมันปวดใจ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 ทำได้ยังไงพี่ก็บอกพี่น่ารักเองที่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเผลอตัวบ่ด้วยอารมณ์ตัวเองเราใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเองโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยมือพี่ลั่นไปเองอยากกลับไปถีบหน้าแฟนเก่าอีกเว้ยใจชึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่กับต้องเดินเทกันจากถ้าเธอจะจากและหากไม่รักในทางไม่เชื่อใจจะทำความรักลงพังแต่ดันต่อยมันไม่รู้จะไปเป็นพออะไรกันเธอจะไปทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าทุกท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจ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 ไม่รู้จะไปไม่รู้ทำไมคุณแม่โอเคนะมันปวดใจทุกคนทำได้ยังไงพี่ก็บอกพี่น่ารักเองที่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลินโอ้มาด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันร้องมือพี่ลั่นไปเองโอ้โห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 คนเต้นที่หัวฟูๆนะเด็กพี่ล่อเหมือนกันไอ้นี่คนหนึ่งขอเสียงปรบมือนอกจากนะครับขึ้นมาน้องคนนี้เป็นคนทำเอ็มวีมือลั่นทำเอ็มวีแว้นฟอสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพนักงานของ RFแล้วไอ้ฟูอ่ะเป็นเพื่อนกับมันแล้วก็มันเนี่ยมาทำเอ็มวีให้ผมจนวันนี้เขาได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเอง F8 แล้วทำเอ็มวีให้เราแจ๊สวงนี้ครับมือลั่นหัวร้อน24พฤษภาผู้ชายคนนี้ครับปรบมือผู้ชายคนนี้นะครับเด็กจากพิษณุโลกนะครับแม่ขาวขาวมึงเหมือนฟืนก่อไฟมากไอ้สัตว์ลองท่อนฮุกมือลั่นแล้วก็บอกมือแบบศิลปินหน่อยฮะอยากพี่อยากรู้แล้วพอพี่นับ1 2 3ละก็พอพี่มึงร้องได้ไอ้สัตว์จะมาฟอร์มแล้วที่สำคัญนะฮะผู้ชายคนนี้ทำไมฮะพบกับผู้หญิงคนไหนไม่เคยเลียจิ๋มด้วยนะครับอ้าวไม่เหมือนพี่แจ๊ดอร่อยโอ้ยสัตว์อร่อยแม่งอร่อยพูดแบบเหมือนตัวเองเป็นศิลปินอ่ะทุกคนครับบอกซ้ายบอกขวานะฮะแล้วเดี๋ยวกูนับวันดูทีไม่ค่อยร้องเดี๋ยวกูช่วยแต่ต้องพูดแบบเป็นเหมือนพี่ตูนก็ได้พูดแบบเป็นศิลปินอ่ะเหมือนตัวเองเป็นศิลปินอ่ะ
เออเดี๋ยวพูดแล้วดักบิ้วบิ้วคนให้งูก็ได้ไอสัตว์เวลาไอ้เหี้ยเวลาถ่ายคลิปไอ้แจ๊คคุณแจงบังคับกูจังไอ้สัตว์นี่เหรอมันมึงแดกพี่ตูนเข้าไปก็ได้พูดอะไรครับพูดเลยคู่แข่งตูนบอดี้สแลมเอาไม้ไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยไปเขาคือแล้วไม่มีไม้ด้วยเขาคือเล่นตลกเป็นมั้ยน่ะไม่เป็นแต่กูจะเล่นมึงก่อนไอ้แจ๊คคู่แข่งตูนบอดี้สแลมเขาคือเขาคือจักแหละเขาไม่ได้มีชื่ออะไรเขาก็คือจักเดี๋ยวมึงก็ตามพี่เบิร์ดไปหลังเร็วๆนี่แหละอะไรนะเดี๋ยวมึงก็ตามพี่เบิร์ดไปเร็วๆกูไปก็เหงาดูกลัวพ่อไปด้วยตัวมึงไม่จักนะฮะสวัสดีครับทุกคนมาพูดไปขอเสียงให้กับศิลปินกาน่านะฮะร้องเลยร้องเลยร้องเลยก็เพราะพี่น่ารักเองมีจริงได้เป็นแบบนี้ทำไปมันเปิดตัวเพราะด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันก็โกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันคือพี่ลั่นไปก็เพราะพี่น่ารักเองมีจริงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไอ้เหี้ยติดรอยสัตว์เพื่อด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันก็โกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นว่าแต่สุดท้ายต่อยมันเพราะมือพี่ลั่นเพราะร้องเพลงก็ติดรอไอ้สัตว์